บายดีสบายดีมื้อนี้ออกจากบ้านนอกมื้อนี้จะเข้าในเมืองขอขอบใจทุกท่านที่มาแวะมาชมนานาสาระของเฮามื้อนี้จะพาไปเบิ่งนครหลวงเวียงจันทน์เจ้าไปกันเลยกำลังเดินทางเข้าในเมืองจากบ้านข้าพเจ้าเนาะบ้านคำพงจะเข้าไปวันนี้จะไปประชุม UN House จะไปประชุมอยู่องค์การสหประชาชาติมาด้วยเรื่องพยาธิติดต่อทางเพศและก็เรื่องโควิด19วันนี้จะไปปรึกษาหารือกันว่าจะเป็นยังไงจะปรึกษากับสหประชาชาติหรือว่า UNมาจำลองเข้าไปแล้วบรรยากาศในห้องประชุมอาจจะไม่ได้ทายเนาะเพราะว่ามันหลายคนอาจจะเป็นปรึกษาของท่านเครียดเครียดก็เลยไม่อยากทายบรรยากาศในห้องประชุมแต่ว่าจะทายในเฉพาะในการเดินทางอันนี้ถนนหนทางถือว่าถนนหนทางคนต้องดงโดกถ้าซื้อไปก็จะไปคนต้องก่อนเนาะก็รถค่อนข้างติดพอเวลา 8:00 นรถไหลรถไหลนี่ผมเห็นพี่น้องรถติดโอ้ยไปแล้วแม่เอ้ยมาจอดกลางทางสั้นจากบ้านคำพงไปห้องการ UN หรือว่า UN House จากบ้านข้าพเจ้าเนาะไปห้องการ UN 8กิโลพอพี่น้อง8กิโล8กิโลนี่บ่แน่ใจว่าใช้เวลาจากนาทีคิดว่าประมาณเกือบถ้ารถบ่ติดนี่ก็ใช้เวลา15นาที8 9กิโลเนาะ15นาทีหรือว่า10นาทีแต่ว่ารถติดมื้อนี้บ่แน่ใจไปสักประชุม 9:00 นครับจะออกจากบ้าน 8:00 นคิดว่าน่าจะทันเวลาอยู่เพราะว่ายังเหลือเวลาตั้งอีก1ชั่วโมงแถวนี้มันจะเป็นบ้านหรือว่าพื้นที่เขตกำลังพัฒนาเนาะจะเป็นเส้นทางมิตรภาพลาวจีนหรือว่าถนนคนต้องดงโดกเส้นทางถนนตัวนี้จะซอยกันก่อสร้างโดยมิตรภาพลาวจีนหรือว่าพี่น้องประชาชนจีนแล้วก็พี่น้องประชาชนลาวที่ว่าซอยกันยกโครงสร้างถนนทางตรงนี้ตะกี้แต่ก่อนถนนทางนี้เป็นทางดินแดงทางดินแดงโอ้ยเป็นทางไปสวนไปนามาปี2009นี่แหละเริ่มปี2009 2010นี่เพิ่นได้มีการก่อสร้างเพราะมันตอนนั้นมันมีช่วงของประชุมอาเซียนแล้วก็ช่วงอันกีฬาเอเชียนเกมส์แต่เพิ่นได้สร้างทางตัวนี้เนาะรัฐบาลสปอจีนเพิ่นได้ให้งบประมาณสร้างทางตัวนี้เพื่อไปสนามกีฬาเอเชียนเกมส์เลยเฮ็ดให้ประชาชนลาวเขาได้ถนนทางเส้นใหม่ข้าพเจ้าจากบ้านไปในเมืองก็สบายขึ้นปลายขึ้นอันนั้นหอลักเสาโทรภาพเนาะโปรแมนหอไอเฟลเนาะเป็นลักโทรภาพเป็นโทรภาพแห่งชาติลาวตึ๊ด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 โอ้ฝนกำลังสิตกบรรยากาศสองฝั่งทางทางความจริงถนนซีเลนเนาะซีเลนแต่ว่ามันการรถค่อนข้างหลายแต่ตอนเช้ามันเป็นช่วงที่ว่าทุกคนกำลังไปเก็บบรรยากาศแล้วมันมีกรุงเฮียนในแถวนี้ก็เห็นให้รถติดก็ไม่ค่อยติดปานใดถ้าเทียบใจอันชั่วโมงนี้คิดว่าถึง8:00 นคนทุกคนก็คือว่ากลับไปถึงโรงแรมของกันกันแล้วเนาะกันเลยเห็นให้ทางเดินทางค่อนข้างเดินได้สะดวกดอกไม้ข้างทางวันนี้ได้มือกล้องสุดหล่อยูโตยูโตเป็นมือกล้องให้
บอกหอยเฟลมันคล้ายๆหอยเฟลแต่ความจริงมันเป็นแบบโทรภาพแล้วกับวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเข้ามาในเมืองน้อยนึงแล้วเนาะจะเห็นตึกคิดว่าตึกตัวนี้สร้างมาได้3ปีแล้วยังบ่แล้วบ่เพิ่นเฮ็ดหยังได้ยินแต่ว่าเพิ่นว่าจะเฮ็ดโรงแรมโรงหมอห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตห้างสรรพสินค้าเนาะซึ่งเป็นตึกคิดว่าคันสร้างแล้วนี่จะเป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศลาวหรือว่าสูงที่สุดในนครหลวงเพิ่นจัดว่าประมาณบ่แน่ใจฮอด100ซั่นบ่หรือว่าฮอดจักซั่นนี่บ่แน่ใจประมาณ60 70ซั่นนี่แหละเป็นตึกแฝด2ตึกคู่กันแล้วก็จะมีตึกน้อยๆอยู่ทั้งตีนจะมีฮอดห้องหมอห้องแฮมห้างสรรพสินค้าแล้วก็จะมีโรงเรียนน้ำนะสันแต่ว่าก็ยังบ่ทันแล้วบัดนี้โอ้ยรอถ้าเบิ่งต่อไปว่าจะเป็นจังได๋เนาะพ่อพี่น้องเอ้ยโอ้มาเส้นนี้รถไหลไหลนี่เป็นเส้นนั้นถนนเส้นหลักเส้นใจกลางไปมันเชื่อมต่อถนนเลขที่13ใต้เนาะเป็นถนนคิดว่าถนนใหญ่ที่สุด8เลน8เลนช่วงตอนเช้าเข้าในเมืองก็จะรถหลายแล้วถ้าตอนแรงออกเมืองก็จะรถหลายคนเข้าจากเขตนอกมาเฮ็ดเวียกของเราก็จะหลายจะอยู่ในเมืองข้าพเจ้าอยู่บ้านนอกอันนี้ฮอดใส่แล้วเนาะนี่นะพอพี่น้องเห็นบ่ป้ายรถทะเบียนรถของอยู่ประเทศลาวคันทะเบียนสีเหลืองแปลว่ารถprivate car หรือว่ารถส่วนบุคคลรถส่วนตัวเนาะแต่ว่าป้ายสีฟ้าตัวหนังสือสีดำนี่แปลว่ารถของตัวหนังสือสีขาวแปลว่ารถของกระทรวงหรือว่ารถของรัฐเนาะถ้าเป็นทะเบียนสีแดงตัวหนังสือสีขาวนี่แปลว่ารถทหารหรือว่ารถตำรวจก็ได้หมายความว่าทะเบียนสีแดงเป็นรถใหม่แกะกล่องได้เป็นอาจจะต่างจากประเทศไทยประเทศไทยถ้าผู้ใดมีรถสีแดงป้ายแดงนี่ถือว่ารถซื่อสดๆเลยว่าซั่นซะแต่ว่าลาวนี่รถป้ายแดงนี่จะเป็นรถที่ว่าของทหารกับของตำรวจเนาะมันจะใส่สีแดงตัวหนังสือสีขาวตัวหนังสือสีดำป้ายทับสีเหลืองนี่ก็จะเป็นของเอกชนหรือว่าของ private car หรือว่ารถส่วนตัวเนาะว่าซื้อมาใส่เองจ่ายเองป้ายสีเหลืองก็จะเป็นรถที่ว่าซื้อสดซื้อสดสดจะได้ป้ายสีเหลืองถ้าว่าซื้อสดดาวเอาหรือว่าพอดาวก็จะเป็นป้ายสีขาวตัวหนังสือสีดำนี่เรื่องทะเบียนรถของประเทศลาวของสปป.ลาวใช้เวลาไปออกจากบ้านมา 8:10 นาทีหรือนี่ 8:29 นาทีแล้วโอ้แสดงว่าใช้เวลาไปเกือบหลายเติมเลยนี่เข้ามาในเมืองแล้วยินดีต้อนรับเข้าสู่นครหลวงเวียงจันทร์นะพอดีจากนี้ไปจะเป็นเขตเทศบาลนครหลวงเวียงจันทร์หรือว่าเป็นเขตในเมืองสุดๆเขตที่ว่าบริเวณในกำแพงนครหลวงเวียงจันทร์โอ้มื้อนี้รถไหลเลยทั้งเข้าก็ติดทั้งออกก็ติดขนาด 8:30 แล้วนี่คิดว่าไป9กิโลคิดว่าใช้เวลา15นาทีบ่แม่นอันนี้ใช้เวลาไปเกือบ30นาทีแล้วค่ะก็ค่อนครึ่งทางในเมืองเขียว
แรกที่เราเห็นนั้นเป็นหอพิพิธภัณฑ์ตำรวจเป็นหอพิพิธภัณฑ์ถ้าหากท่านใดมานครหลวงเวียงจันทน์ก็อย่าลืมมาแวะมาชมเนาะจะเป็นมีอุปกรณ์การป้องกันความสงบต่างๆมีปืนเกาแล้วก็มีระเบิดมีหลายๆแนวที่ว่าคดีต่างๆตั้งแต่สมัยตะกี้แต่ก่อนสมัยหลังสงครามเรือก่อนสงครามโลกครั้งที่2พุ่นแหละพุ่นได้เก็บสะสมไว้ในหอพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนาะซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ผลงานของไอ้น้องตำรวจของพวกเราเจ้าอยู่ลาวในวายุนครหลวงเวียงจันทน์นี่ก็ตึกสูงๆก็บ่ค่อยมีเนาะตึกสูงสุดคือที่เห็นเมื่อกี้นี่แหละตึกสูงที่สุดแต่ว่ายังไม่ทันแล้วเด้อทันแล้วก็จะเป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศลาวเนาะแต่ว่าอันนี้อยู่ในเมืองสูงสุดก็ประมาณ 5-6 ชั้นนี่แหละตึกสูงสุดก็ดีนึงบ่มีตึกสูงเพราะจะให้ต้นไม้มีโอกาสสูงถ้ามีตึกสูงหลายต้นไม้ก็จะบ่มีโอกาสสูงก็จะให้ดินฟ้าอากาศเย็นสบายการ UN หรือว่าห้องการสหประชาชาติอย่างมื้อนี้พวกเราจะไปสหประชาชาติ UNS เป็นห้องการว่าด้วยการสกัดกั้น HIV AIDS และก็ซึ่งเป็นตั้งหน้าห้องการ UN AIDS ในลาวเนาะจะมีการประชุมอยู่ฮั่นมื้อนี้พวกเราจะไปปรึกษาเรื่องพยาธิโควิดกับ HIV AIDS เขาจะเฮ็ดแนวใดในอนาคตเพราะว่าย่านว่ามันจะมารอบ2ถ้ามันประมาณก็ถือว่าดีไปแล้วท่านว่ามารอบ2นี่หนักเลยแบบเวลาของคนเนี่ยใจว่าสิป้องกันได้บ่มันป้องกันได้ก็ถือว่าสุดยอดก็ซุ่มเซยพรรครัฐบาลลาวประชาชนลาวทุกคนที่ซอยกันบ่ให้มีการแพร่เชื้อไปหลายจะเห็นทางหน้าเขาเนาะต่อไปประมาณ2กิโลเมตรเขาจะเห็นอนุสาวรีย์หรือว่าประตูไซแฟคทอรี่เกตเป็นประตูไซซึ่งสร้างขึ้นปี1968บ่เป็นอุปกรณ์หรือว่าเครื่องการก่อสร้างนี่เพิ่นสร้างสนามบินวัดไตที่เหนือจากสนามบินวัดไตเพิ่นก็บ่ฮู้ว่าสิไปเห็นอันไหนต่อที่บ่ลืมข้าพเจ้าก็บ่แน่ใจถ้าผิดพลาดก็ขอโทษขออภัยคือเพิ่นก็เลยได้มาสร้างอนุสาวรีย์จะเป็นรูปทรงคล้ายกับอยู่ประเทศฝรั่งเขาห้องว่าอย่างอ้อยประเทศฝรั่งแล้วก็ประดิษฐ์อนุสาวรีย์ที่ต่างเพื่อจะลุลักไว้เป็นสัญลักษณ์ที่ว่าลาวฝรั่งเคยเป็นประเทศเดียวกันหรือว่าเคยฝรั่งเคยปกครองลาวเนาะมาช่วงระยะหนึ่งเพิ่นก็ได้มีการส่งคืนลาวเป็นเอกราชและก็ปกครองตนเองถ้าหากว่าข้อมูลผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยอันนี้ข้าพเจ้าบ่ได้จริงประวัติศาสตร์ก็อิงตามที่ว่าได้ยินผู้นั้นผู้นี้เว้ามาเนาะอนุสาวรีย์จะเป็นสถานที่หนึ่งที่ว่าจุดชมวิวถ้าขึ้นไปถึงจุดสูงสุดก็จะเห็นวิวสุดทั่ววิวทั้งหมดของนครหลวงเวียงจันทน์เลยพาขึ้นประตูไซนี่ก็ 5,000 กีบนี่แหละก็บ่ได้แพงพี่น้องถ้าหากได้มาเวียงจันทน์ก็ลองมาแวะขึ้นลองเบิ่งเพื่อบ่ให้คล้ายๆกับว่าผู้ใดมาเวียงจันทน์บ่ขึ้นอนุสาวรีย์นี่ก็จะบ่ฮอดเวียงจันทน์หรือว่าจะมาเดินเล่นแลนออกกําลังกายก็ได้เนาะออกกําลังกายนี่เฮามาฮอดใกล้จะฮอดทางหน้านี่เป็นห้องการ UNเราวันนี้หลังจากได้จอดรถไว้ที่จอดรถของ UN เราพวกเราก็ได้เดินทางเข้ามาห้องการของ UN เนาะเข้าไปทางในเพิ่นให้ถ่ายรูปเดี๋ยวสิอันนี้คือป้ายของสหประชาชาติหรือว่า United Nations
องค์การสหประชาชาติเนาะเข้ามาทางในองค์การแล้วเพิ่นอาจจะบ่ได้ถ่ายรูปทั่วไปอันนี้คืออยู่ชั้น3อยู่ชั้น3ของ UN เฮาจะถ่ายเห็นอนุสาวรีย์ใกล้ๆเลยพอดีมื้อนี้เฮาประชุมอยู่ห้องประชุมชื่อว่าประตูไซก็ตรงกับประตูไซนี่เลยเนาะบรรยากาศอยู่ชั้น3เบิ่งมาทางลมก็จะเห็นวิวงามๆจากห้องการ UN โอเคใช้เวลาประชุม 2-3 ชั่วโมงจบมาข้างล่างโอ้ห้องการ UN เพิ่นมีการแยกเฮียอย่างข้างเนี้ยจบกลับบ้านขอขอบใจทุกคนที่มาเบิ่งจนจบเนาะขอขอบใจหลายๆที่ขอให้กดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นานาสาระพวกเฮาเด้อขอขอบใจสบายดี